ปัจจัยต่างประเทศอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตการอาหารที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายมีความกังวลกันนะครับเรื่องของราคาธัญพืชราคาอาหารต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าล่าสุดนี้สัญญาณเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ตอนนี้หลายฝ่ายจับตานะครับว่าทางรัสเซียอาจจะใจอ่อนนะครับยอมเปิดทางการส่งออกธัญพืชผ่านช่องทางทะเลดำกันอีกครั้งจุดนี้ทำให้ราคาสินค้านะครับเริ่มมีการปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผลจากการส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำที่ตอนนี้ยังทำไม่ได้นะครับต้องยอมรับว่าทำให้ราคาธัญพืชในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าราคาที่ลดลงตอนนี้เองเนี่ยก็มาจากการรายงานการหารือรอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นมานั่นเองครับทั้งนี้เองราคาข้าวสาลีนะครับข้าวโพดและข้าวถั่วเหลืองในตลาดโลกร่วงลงในวันนี้นะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของทางรัสเซียได้สนทนาทางโทรศัพท์นะครับกับประธานาธิบดีเรเจปตายิปเอโดกันผู้นำตุรกีเกี่ยวกับการฟื้นข้อตกลงส่งออกธัญพืชจากยูเครนผ่านเส้นทางทะเลดำหลังจากที่รัสเซียได้ประกาศถอนตัวไปก่อนหน้านี้จากรายงานความคืบหน้าดังกล่าวนะครับทำให้ราคาธัญพืชในตลาดโลกปรับตัวลดลงล่าสุดราคาสัญญาล่วงหน้าข้าวสาลีและถั่วเหลืองที่มีการซื้อขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงกว่าร้อยละหนึ่งนะครับขณะที่สัญญาล่วงหน้าข้าวโพดก็ปรับตัวลดลงเช่นกันก่อนหน้านี้เองเนี่ยราคาธัญพืชพุ่งขึ้นนะครับในช่วงแรกหลังความขัดแย้งรัสเซียยูเครนแล้วก็มีการโจมตีท่าเรือทางภาคใต้ของยูเครนที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำดานูบรวมทั้งคลังเก็บธัญพืชนะครับในแคว้นโอเดสซาของยูเครนด้วยแต่ว่าราคาที่ปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าการหารือรอบนี้เป็นความหวังที่รัสเซียนั้นอาจจะมีการใจอ่อนยอมเปิดทางให้นะครับทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ยบอกว่ารัสเซียจะกลับสู่ข้อตกลงทันทีที่ชาติตะวันตกตอบสนองต่อเงื่อนไขของรัสเซียตามที่มีการระบุในข้อตกลงดังกล่าวพร้อมระบุว่าการขยายข้อตกลงนะครับจะไม่มีความหมายหากไม่มีการบังคับใช้ในส่วนข้อตกลงที่รัสเซียเรียกร้องไปนะครับทางด้านประธานาธิบดีเอโดกันก็แสดงความหวังนะครับว่ารัสเซียจะรื้อฟื้นข้อตกลงการส่งออกธัญพืชครั้งนี้หลังจากที่มีการประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวโดยระบุว่าถึงแม้รัสเซียจะออกแถลงการถอนตัวจากข้อตกลงแต่ก็เชื่อว่าทางคุณปูตินนะครับต้องการให้มีการสานต่อข้อตกลงทางด้านมนุษยธรรมดังกล่าวครับจากปัจจัยเรื่องของการเมืองครับที่เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนในวันนี้นะครับทำให้หุ้นไทยติดลบไปมากกว่า20จุดเนี่ยทางมุมมองของรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ประเมินว่าเรื่องของการเมืองอาจจะเป็นปัจจัยเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นภาพระยะกลางภาพระยะยาวเศรษฐกิจไทยยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับนายสรพลตุลยเสถียรครับรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความไม่แน่นอนในช่วงนี้น่าจะเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นเท่านั้นหากมีความชัดเจนมากขึ้นจะช่วยให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและทำให้นักลงทุนกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นเพราะปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจมาภาคของไทยค่อนข้างมีความแข็งแกร่งโดยตอนนี้ทั้งโลกวัฏจักรเศรษฐกิจอยู่ในภาพที่กลับมากังวลกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งหลังจากล่าสุดมีการปรับลดเครดิตของประเทศสหรัฐของ Fitch Ratings จากแนวโน้มถดถอยของสถานะทางการคลังแต่ไทยนะครับถือว่ามีหนี้สาธารณะต่ำและดอกเบี้ยประเทศอื่นก็ปรับขึ้นแรงทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจไทยนะครับในระยะต่อไปเติบโตต่อไปได้ขณะที่เศรษฐกิจของไทยครับชะลอมาก่อนก็มีโอกาสปรับขึ้นเช่นกันโดยเศรษฐกิจมหาภาคยังคงแข็งแกร่งจึงเป็นปัจจัยที่จะขับเคลื่อนต่อไปคือเศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนโดยภาคการท่องเที่ยวที่จะเป็นอัพไซด์ในตลาดหุ้นไทยด้วยเพราะก่อนหน้านี้นะครับก็มีสถานการณ์โควิดนักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนแต่ตอนนี้นะครับยังคงมีไม่ถึง30ล้านคนจึงยังมีอัพไซด์ปัจจัยที่2ครับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่สามารถฟื้นขึ้นมาในระดับที่ก่อนเกิดโควิดแล้วและยังมีโอกาสเติบโตต่อไปได้อีกนะครับอย่างไรก็ตามการทุนต้องดูปัจจัยในต่างประเทศประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฟดราคาน้ำมันนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจจีนครับมาดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดอกเบี้ยกันบ้าง นะครับหลังจากที่กนง.มีการขึ้นดอกเบี้ยไปในช่วง2วันก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็เริ่มติดตามนะครับว่าดอกเบี้ยใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วหรือเปล่านะครับณตอนนี้เองเนี่ยก็มีหลายสนักมองตรงกันนะครับว่ายังไม่สุดครับยังมีโอกาสขึ้นได้อีกซึ่งน่าจะเป็นผลต่อภาพของตลาดทุนพอสมควรต้นทุนทางการเงินจะปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นผลดีต่อภาพของธนาคารครับทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ EIC นะครับระบุว่าแนวโน้มดอกเบี้ยระยะถัดไปมีโอกาสที่ระดับ terminal rate นะครับจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 หมายความว่ามีโอกาสขึ้นอีกร้อยละ 0.25 นะครับเพราะว่าณตอนนั้นเองจะเป็นระดับการขยายตัวที่ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจด้วยและทำให้เรื่องของเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 ครับ
ขณะที่ธนาคารกรุงศรีนะครับมองว่าการประชุมกนง.ครั้งถัดไปวันที่27กันยายนนี้ก็มีโอกาสนะครับที่กนง.น่าจะยังคงขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งซึ่งถ้อยแถลงนะครับณตอนนี้เองก็บ่งชี้ความเสี่ยงที่ต้องจับตานะครับทั้งเรื่องของอัตราเงินเฟ้อภาคการส่งออกสินค้าที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าคาดรวมทั้งความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศด้วยต้องคาดนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยการเพิ่มดอกเบี้ยรอบกันยายนอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ